สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกถึงกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยหากเกิดรัฐบาลข้ามขั้วว่าเป็นสิทธิ์ของนายชัยธวัฒน์และพรรคก้าวไกลแต่จริงๆมันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปไกลเกินกว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงจะได้ตั้งรัฐบาลหรือไม่ยังไม่รู้รอให้สถานการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วค่อยออกความเห็นหากออกความเห็นแบบนี้มันเป็นประเด็นทางการเมืองตนคิดว่าพูดให้หล่อพูดได้ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ควรรอให้สถานการณ์เกิดขึ้นจริงก่อนส่วนมองว่ามีโอกาสเกิดรัฐบาลพลิกขั้วหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่ามั่นใจว่าการพลิกขั้วไม่เกิดอะไรยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคิดพรรคก้าวไกลก็ไม่แน่ว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะยังไม่เกิดในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ส่วนพรรคเพื่อไทยไม่เชื่อในแผนล้มรัฐบาลใช่หรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าสถานการณ์ยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคิดไปไกลส่วนมีความกังวลหรือไม่เพราะในช่วงเดือนมิถุนายนมีหลายคดีของรัฐบาลที่จะอยู่ในกระบวนการของศาลนายภูมิธรรมบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการของศาลรัฐบาลทำด้วยความสุจริตคิดว่าได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายตอนนี้อำนาจอยู่ในดุลยพินิจของศาลรอให้ศาลใช้ดุลยพินิจพิจารณาส่วนกระแสข่าวขบวนการล้มพรรคก้าวไกลเป็นฝีมือคนของพรรคเพื่อไทยหรือนายใหญ่นายภูมิธรรมบอกว่าอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เป็นคำถามที่ไม่ควรถามเพราะไม่มีข้อเท็จจริงรองรับถามแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับฟังขอให้ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกถึงกรณีกลุ่ม40 ส.ว.สมาชิกวุฒิสภายื่นคำร้องทอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาส่งผลกระทบต่อรัฐบาลอย่างปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากเกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนและอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาลในช่วงนี้ซึ่งต้องจับตาดูโดยเฉพาะในช่วงนี้อยู่ระหว่างการรอพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568และจะเกี่ยวข้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลอาจได้รับผลกระทบหากวินิจฉัยออกมาไม่เป็นผลดีต่อนายเศรษฐาแน่นอนว่าจะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทำให้เสถียรภาพทางการเมืองมีปัญหาและกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจส่วนหากเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่รอบนี้ไม่มีส.ว.แล้วจะมีโอกาสจับมือเพื่อไทยหรือไม่นายชัยธวัฒน์ยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีครับไม่มีโอกาสพรรคก้าวไกลจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยคิดว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งในทางการเมืองส่วนกรณีส.ว.ต้องยื่นร้องเองเพราะฝ่ายค้านทำหน้าที่ไม่ได้ใช่หรือไม่นั้นนายชัยธวัฒน์บอกว่าไม่เกี่ยวฝ่ายค้านทำหน้าที่ทุกวันอยู่แล้วเราคิดว่าเราทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าส.ว.ด้วยซ้ำประเด็นที่ส.ว.ร้องอาจเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เห็นด้วยมากนักที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญมาพิจารณาว่าใครสุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีความแน่นอนทางกฎหมายและอาจสุ่มเสี่ยงในอนาคตอย่าคิดถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้าว่านายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยแล้วผิดฝ่ายค้านจะได้ประโยชน์แต่เราต้องคิดถึงระยะยาวว่าข้อกล่าวหาทำนองนี้ถูกใช้ได้กับทุกฝ่ายเหมือนจริยธรรมทางการเมืองที่เราไม่เห็นด้วยเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้วินิจฉัยว่าจะให้คุณค่าแบบไหนอย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองไม่ใช่ฝ่ายบริหารจะทำอะไรก็ได้นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งบุคคลแบบไหนก็ได้เมื่อตั้งคนไม่เหมาะสมก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองส่วนความรับผิดชอบที่ว่าคืออะไรหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์และต่อไปก็จะไม่มีผลต่อความไว้วางใจของประชาชนระหว่างการบริหารราชการแผ่นดินและการเลือกตั้งครั้งต่อไปนายชัยธวัฒน์บอกว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพรรคก้าวไกลยืนยันที่จะส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งยังมีความชอบธรรมที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา40คนที่ยื่นต่อนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82มาตรา160วงเล็บ4และ5ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นซึ่งนายพิชิตได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องในส่วนของนายเศรษฐาพร้อมให้ชี้แจงภายใน15วันสำหรับคำร้องดังกล่าวมีนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ยื่นคำร้องพร้อมรายชื่อ40ส.ว.ประกอบด้วยนายขวัญชาติวงสุภารานันท์นายเจเดชอินสว่างนายจิรชัยมูลทองโรยนางชวีวรรณเกษตรสุนทร
นายเพิ่มพงษ์ชวลิตนายจตุรงเสริมสุขพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตพลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศนายเชิดศักดิ์สันติวรวุฒินายเดรกเจนครองธรรมพลตำรวจโทตรีทศรณฤทธิ์วิชัยนายถนัดมานะพันนิยมนายทวินเปลี่ยนสีนายทวีวงศ์จุลกมนตรีพลเอกเทพพงษ์ทิพยจันทร์พลเอกทวัชชัยสมุทรสาครนายธานีอ่อนละเอียดพลเอกนิวัฒน์มีนโยธินพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นางประยูนเหล่าสายเชื้อนางสาวปิยะฉัตรวันเฉลิมนายพลเดชปิ่นประทีปพลเรือเอกพระจุลตามประทีปนายพิทักษ์ชัยเจริญนายมหัทนพเดชวิทักษ์พลเอกสุนทรขำคมกุลพลเอกเลิศฤทธิ์เวชสวรรค์ว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีนางวรารัตน์อติแพทย์นายวิวัฒน์แสงสุริยฉัตรนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรหม่อมหลวงสกุลมาลากุลนายสมชายแสวงการพลตำรวจโทสมบัติมิลินทจินดานายสวัสดิ์สมัครพงษ์นายสังคิดพิริยะรังสรรค์นายประพันธ์คูณมีและพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์โดยจากการตรวจสอบรายชื่อของกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีพบว่ารายชื่อสว.ที่ปรากฏนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสว.ที่โหวตไม่เห็นชอบและงดออกเสียงให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคม2566